สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะผมดีเจดอสนะครับดีเจจากคลื่นซี 97.5 FM นั่นเองนะครับและวันนี้ฮะเราพาทุกคนนะครับมาสนุกสนานกับบรรยากาศโอ้โหหน้างานที่เรียกว่าคึกคักคึกคืนมากๆเลยนะครับผู้คนเยอะแยะมากมายวันนี้คลื่นซีของเราจัดกิจกรรมใหญ่ส่งท้ายปลายปีครับที่มีชื่อว่าซีดเพลย์เดย์มันมากกว่ากีฬานั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีทั้งมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายมีตลาดนัดด้วยนะฮะจากเหล่าศิลปินที่มาร่วมงานกันเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้มีการแข่งขันกีฬาที่บอกได้เลยว่ามันมากกว่ากีฬาแน่นอนนะครับจะเป็นกีฬาสนุกสนานเฮฮามันตลกขนาดไหนนะฮะอยากให้ทุกคนติดตามกันแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศหน้างานบอกได้เลยว่าสนุกสนานจริงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในนะครับว่าสนุกแค่ไหนไปฮะมาฮะและตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่บริเวณหน้างานแล้วเรียบร้อยนะครับงานนี้จะขาดไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นเองนะครับสวัสดีฮะวันนี้กาโตะนะฮะแน่นอนเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนใจดีของเราวันนี้มีอะไรมาฝากชาวซีดบ้างครับวันนี้เรามีเกมแล้วก็มีบริการชิมฟรีค่ะมี5รสชาตินะคะมีฮาวายฟูดพันที่พี่ทานก็จะเป็นรสลิ้นจี่มีสตรอเบอรี่มีองุ่นค่ะแล้วก็มีรสส้มอร่อยจริงๆตรงนี้จะไปเล่นเกมค่ะเกมอะไรฮะตรงนี้จะให้พี่จับมาให้เป็นรสชาติฮาวายฟูดพันรสนี้เราก็จะมีของรางวัลให้ตรงนี้เป็นกระติกน้ำที่ใส่ดินสอแล้วก็ยังลบค่ะให้ทั้งเซตเลยลองดูไหมฮะมีอะไรฮะทำไมต้องจับใช่ไหมให้ได้รถนี้ด้วยเหรอและข้างในมีแต่น้ำแข็งนั่นนะฮะดูได้ไหมไม่ได้โอเคโอ้โหจะเย็นเย็นจริงเย็นจริงฮะเพราะตอนนี้มีแต่สังเกตจากหน้าผมหน้าผมเริ่มแดงแล้วตอนนี้ไม่ได้อะได้สีนี้โอเคได้รางวัลปลอบใจด้วยเป็นกาโตะใช่ไหมโอ้โหผมว่าตอนนี้ขอเป็นค่ารักษามือดีกว่าขอบคุณมากนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของยามาฮ่าฮะแน่นอนผู้นำมาตัวเมติกต้องยามาฮ่านะครับผมสวัสดีครับเกมอะไรผมบอกได้ไหมก็วันนี้ง่ายๆเลยบอกชื่อรุ่นรถยามาฮ่า3รุ่นแค่นี้ก็รับกระบองเชียร์ไปแล้วง่ายมากโอ้เนี่ยอาฟีโนอะไรมีโออีกหนึ่งรุ่นสุดท้ายอะไรดีอะสปาร์คฮะถูกต้องรับกระบองเชียร์เลยค่ะขอบคุณมากครับตอนนี้นะฮะเราไปที่อีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้นครับผมนี่เลยสวัสดีค่ะวันนี้ควิกแสบมีอะไรมาฝากของพี่มีรสต้มยำกุ้งต้มยำมันกุ้งแล้วก็ต้มโค้งแล้วก็รสหมูสับแล้วก็หมูสับต้มยำนี่นะฮะอร่อยทุกรสชาติจริงรับรองว่าแสบแน่นอนเนาะนะฮะวันนี้มีอะไรให้ร่วมสนุกบ้างฮะมีเกมหรือเปล่าไข่ปัดเสียวไม่รู้อะไม่ใช่ไข่ทีมงานนะไข่ลูกไข่ทีมงานแทนของควิกแสบแล้วก็ล้วงเลยรับของรางวัลเลยค่ะโปรแกรมแล้วก็รับของรางวัลจากควิกแสบเลยใช่ไหมฮะของรางวัลมีอะไรบ้างฮะก็ของรางวัลก็จะมีเป็นเสื้อควิกแสบแล้วก็จะมีหมวกแล้วก็มีสมุดโน้ตค่ะกิฟต์เซตชุดใหญ่ด้วยนี่จากควิกแสบนี่โอ้โหใจดีสุดยอดเลยนะครับมาทำอะไรกันฮะตอนนี้มาแข่งกีฬามาแข่งกีฬาอยากแข่งเลยมาเชียร์เขาเชียร์ใครฮะเชียร์พี่เดย์ทำไมถึงชอบเดย์ฮะสูงดีอ่ะชอบก็แสดงว่าชอบเสาไฟฟ้าด้วยสู้ไหมสู้สู้ขอท้าสู้ให้กล้องหน่อยได้ไหมนอกจากกิจกรรมดีๆที่คลื่นซีจัดขึ้นนะฮะกับซีดเพลย์เดย์มันมากกว่ากีฬานะครับในวันนี้แน่นอนรายได้ส่วนหนึ่งของเรานะครับเราก็จะบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอเรียกว่าอาจารย์แล้วกันนะฮะครับผมอาจารย์ครับวันนี้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะฮะมีอะไรจะฝากถึงชาวซีดบ้างครับครับก็ขอบคุณชาวซีดที่มีโอกาสมาร่วมกันทำบุญช่วยเหลือเด็กๆนะครับก็คิดว่าเด็กพวกนี้ก็เหมือนกับเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานนะครับผมและรู้สึกดีใจที่ชาวซีดก็ไม่ลืมบ้านนกขมิ้นไม่ลืมเด็กๆ เหล่านี้ครับผมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทำบุญอะไรเงี้ยครับเรามีวิธีการยังไงดี
หรือว่าเริ่มต้นยังไงดีครับถ้าเกิดอยากจะช่วยเหลือเด็กๆนะครับก็สามารถที่จะบริจาคผ่านทางดร.สวิทย์ได้ทุกที่ทั่วประเทศไทยนะครับผมแล้วเรามีบัตรนี้นะครับเป็นบัตรสำหรับใช้บริจาคนะครับเข้าที่ยื่นในดร.สวิทย์ในเซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับสามารถบริจาคตั้งแต่1บาทขึ้นไปได้ถึงแม้จะไม่มีบัตรก็บริจาคได้นะแค่บอกว่ามูลที่บ้านนกกระมิ่นนะครับช่วยเหลือน้องๆได้เหมือนกันครับแล้วก็มาร่วมเป็นพี่บุญธรรมกับน้องบ้านนกกระมิ่นครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของบรรยากาศหน้างานนะฮะกับซีนเพลย์เดย์มันส์มากกว่ากีฬานะครับด้านในยังมีอีกเยอะฮะในส่วนของร้านขายของต่างๆนะครับที่เปิดบูธโดยเหล่าศิลปินดาราโอ้โหที่วันนี้มากันแบบเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าใครจะมาเป็นดีเจคนต่อไปมารับไมค์ต่อจากผมนะฮะเดี๋ยวติดตามให้ดีรับรองว่าบรรยากาศที่เขาจะพาไปเนี่ยสนุกสนานแน่นอนครับผม